เราคงจะได้สนทนากันอีกนะไม่กาละเกดแน่นอนค่ะคุณเรื่องถ้าไม่รังเกียจข้าขอร่วมการสนทนาด้วยเถอะนะได้สิคะไม่รังเกียจเลยค่ะพ่อเดชข้าขอตัวก่อนข้าลาแล้วนะไม่กาละเกดดูกระไรหรือเมื่อกี้หลวงสุรสาครทำท่าเหมือนโกรธคุณพี่เลยค่ะเหมือนหึงหวงเลยคุณพี่ไม่เห็นหรอคะเห็นอ้าวเห็นเหรอข้าไม่สนใจเพราะข้าไม่ได้คิดอะไรกับเมียเขาหากพ่อเรืองกับออกหลวงศรียศพาอ้อเจ้ากลับเรือนตนได้คงกระทำไปแล้วนะน่าเสียดายแทนยิ่งนักที่อ้อเจ้ามามีเรื่องเล่าลือกับข้าเสียก่อนมิเช่นนั้นหัวกระไดเรือนคงมิแห้งข้าก็ไม่ต้องเสียสละตัวเองต่อให้ข้าต้องเป็นสาวเธอที่ไม่มีใครต้องการแต่ข้าก็จะไม่กราบกรานขอให้ใครมาออกเรือนด้วยไม่ต้องการให้ใครมาเสียสละตัวเองโดยที่ไม่เต็มใจถ้าหากคุณพี่ไม่พอใจข้าจะบอกคุณลุงกับคุณป้าเองค่ะว่าเรื่องการมั่นของเราไม่จำเป็นเรื่องมั่นไม่จำเป็นเพราะอ้อเจ้าคงไม่อยากให้มั่นเสียกระมังข้าไม่อยากให้มั่นมันแน่นอนอยู่แล้วเห็นหรือไม่ในที่สุดก็ไม่พ้นต้องสารภาพแล้วใครกันล่ะที่พูดว่าต้องเสียสละตัวเองคุณพี่ใช่ไหมไม่อยากแต่งใครเขาบังคับล่ะตัวเองเป็นคนเสนอแท้ๆข้าบอกแล้วว่าไม่ต้องเพราะข้าไม่สนใจข้าไม่สนว่าใครจะคิดยังไงเพราะช่วยคนจมน้ำมันเป็นเรื่องทางเทคนิคไม่มีใครเข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจพูดไม่รู้ความเดี๋ยวก่อนคุณพี่ปล่อยข้ามาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนปล่อยข้าที่ใดบ้างไม่เจ็บเลยสักทีคุณพี่ข้าไม่เป็นไร อ๋อเจ้าพูดราวกับไม่มีผู้ใดมาเมียงมองพอเรืองกับออกหลวงศรียศคงจะเสียใจเป็นยิ่งแล้วหากได้ยินว่าอ้อเจ้าจะเป็นสาวเถื่อแต่อ้อเจ้าไม่ต้องห่วงกังวลไปดอกนะเพียงอ้อเจ้าเดินทิ้งชายสบายผู้ชายทั่วทั้งพระนครก็จักมารับขวัญอ้อเจ้ากันทั่วทั่วอีกก็ถูกอีกแต่ถ้าจะให้ดีอย่าพูดเลยจะดีกว่าอ
สดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์3ล้านแอปพลิเคชันย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบน Digital Platform Channel T Thailand